สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเขาคือครอบครัวของผมแจสเปิดตัวหงหลังคนสงสัยเป็นบุตรชายอีกคนในช่อง YouTube ชื่อมิสแตงไดอารี่หรือแจสชวนชื่นพร้อมทั้งภรรยาแจงปุณาสามาร่วมแจมกับช่อง YouTube ลูกๆโดยเผยคลิปแตงโมแตงไทยตอบคำถามชาวเน็ต Q&A โดยมีคำถามหนึ่งขอให้บอกที่มาชื่อจริงแต่ละคนพิกสุดชื่อเดิมแจงปุณาสาภรรยาแจ๊สที่ไม่เคยบอกใครที่ไหนไม่เคยออกรายการไหนแจงเล่าว่าอยู่กับตาและยายเลี้ยงมาตลอดตาและยายตั้งชื่อให้เพราะ30ปีก่อนหนังดังที่สุดคือขวัญเรียมตาและยายเลยตั้งชื่อว่าเรียมอายมากชื่อจริงเลยเรียมพรหมยศพออายุ15ไปอำเภอเลยวันนี้สรุปได้ชื่อปุณาสาส่วนลูกสาวทั้งสองแตงโมปุณดาพรหมยศแจ้งเผยความหมายชื่อคือผู้ประกาศความสำเร็จทุกอย่างส่วนแตงไทยชื่อเหมือนฟ้าพรหมยศเพราะตั้งปอปานอนเน้นเหมือนแม่ไม่ได้ยายเคยตั้งชื่อเหมือนฟ้าไว้ส่วนหงเผยว่าชื่อศักดิ์นรินทร์ด้านแจ๊ดบอกว่าถ้าเป็นแจงจะไม่เปลี่ยนชื่อความเชยมีความเท่ขณะที่แจงอธิบายว่าชื่อไม่ได้มาจากความตั้งใจจะตั้งแต่มาจากการคิดไม่ออกอายเพื่อนที่โรงเรียนก็เลยเรียกโกรธมากตอนนั้นสามีแซวขอเรียกได้ไหมพร้อมทั้งลั่นพลาดเรื่องนี้ได้ไงไม่เคยรู้เรื่องนี้ของแจงส่วนแจ๊ชื่อพดุงทรงแสงเจ้าตัวบอกว่าพ่อตั้งให้แต่ปู่ตั้งพดุงพ่อพี่มอสก่อนแล้วชื่อนี้คนข้างบ้านเป็นนายทหารชื่อพดุงให้หลังมาหลายคนพ่อชอบชื่อนี้มากเพราะเรื่องว่าตั้งให้อีกคนไปแล้วมาตั้งเราคนสุดท้องพดุงคือคำจุนเกื้อหนุนแต่คนชื่อพดุงนั้นจากไปแล้วเราไปงานเห็นชื่อตัวเองเราจะเป็นกระดานที่สองต่อจากนี้ไหมขณะที่มีคำถามมาด้วยว่าหงเป็นลูกแจ๊สกับแจงใช่หรือไม่แจ๊สตอบว่าเขาเปิดตรงนี้หลายคนสงสัยในไหนต้องบอกความจริงแล้วเขาไม่ได้เป็นอะไรกับครอบครัวผมเลยจริงๆป้าเขาประติมสนิทกับแม่แจงด้านหงเราบางวันที่จริงผมอยู่อ่างทองมานี่บ่อยตั้งแต่ป.1เจอพี่แจ๊สครั้งแรกดีใจชอบเพลงแว้นฟ้าตอนนั้นแจ๊สเล่าอีกว่าตอนมาอยู่แม่หงจากไปแล้วไม่มีใครดูแลแล้วเลยมาอยู่กับป้าติมป้าเขาบอกวันเสาร์อาทิตย์ให้มันมาที่นี่ให้มาช่วยทำงานให้เงินเขาเป็นเดือนเขาจะได้มีรายได้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ